สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้วันหยุดนะใช่ค่ะก็ยังมาพบกับคุณผู้ชมเหมือนเดิมนะคะมาเช้านี้ก็หลายๆคนก็ตื่นสายนิดนึงแต่ว่าตอนนี้น่าจะตื่นมาดูเราจัดรายการแล้วละคะใช่แวันหยุดแต่พวกเราไม่หยุดเนอะแล้วก็รดเยอะนะวันนี้รดเยอะเหมือนว่าเออถึงแม้ว่าวันนี้จะเป็นวันหยุดน่าจะหยุดรวบพวงนี้ด้วยแหละหยุดค่ะพวกนี้ก็เป็นวันหยุดชดเชยใช่ใช่ก็จะหยุดยาวไปเลยเพราะฉะนั้นตอนเนี้ย เส้นทางที่ออกต่างจังหวัดก็คือเต็มหนาแน่นแล้วก็คือแบบยาวมากเลยนะบนทางด่วนอ่ะยาวแล้วก็มีนี่ไงเฟสสี่เฟสห้าที่ไทยเที่ยวไทยใช่ก็คนก็ออกไปใช้เงินกันใหญ่แน่นเพราะว่าจองโรงแรมไม่ได้เหมือนกันก็เลยรู้ว่าอ๋อแน่นอยู่กรุงเทพก็ได้ก็เลยอยู่กรุงเทพคุณพักบ้างก็ได้อุ๊ยเพราะคุณปฐุกะทิตเลยอ่ะ คุณไปทุกอาทิตย์เลยค่ะแบบว่าที่เขาทางานเวลาปกติไปเท่าไให้เขาไปได้บ้างเนาะโอ้พี่แอบพูดเราก็เดี๋ยวไปวันอื่นเราโอเคเพราะว่าเพราะว่าเราไปบ่อยเลยทุกอาทิตย์เลยโอ้เหมือนพอว่างอยากหาแบบคือพอเราไม่ว่างเราก็ไม่ว่างเลยไงพีุ่๊กพอว่างปุ๊บเราก็เอาแล้วหันไปเจอลูกชายแม่จะไปเล่นน้ำไหมก็ไปนอนก็โทรเลยไงเอาใจแหละโทรไปเลยก็โอเค นะคะจะไปไหนก็คือพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์เลยหรอใช่ค่ะปังมากคือจริงๆวันนี้คือวันหยุดแต่มันก็จะไปเจอติ่งศุกร์เขาก็เออหยุดไปเลยหยุดไปเลยหยุดพิเศษแล้วก็ออกไปใช้สตปดาห์สี่วันอาทิตย์ก่อนหน้านี้ก็เป็นอย่างนี้อาทิตย์ก่อนหน้านี้ก็คือวันพระหนึ่งวันถูกไหมแต่ตอนนั้นคือพูดพฤหัสศุกร์เลยป้าตอนนั้นน่ะใช่พูดพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์ห้าวันห้าวันเลยนะถ้าเรากั้นใจจันทร์อังคารก็คือเจ็ดวัน แต่คิดก็คือเจ้านายก็คือกั้นใจเจ้านายก็กั้นใจเหมือนกันกั้นใจให้ใบข่าวเราอย่างเงี้ยก็ให้้เอาไปเลยลูกให้ไปเลยกั้นใจเหมือนกันอย่าอย่าที่พูดอยู่ตรงเนี้ยอันนี้ก็ต่างจังหวัดอันนี้ต่างประเทศนะะคได้ข่าวว่าแหมบอกให้เราพักได้ข่าวว่าสเปนมริกาฉันมีสายสืบให้บ่ออีกค่ะคุณก็ไปพักเหมือนกันเพิ่งจบเกาหลีไปแล้วเจบเกาหลีเดี๋ยวเดือนหน้าไปอีกเดือนหน้าไปเกาหลีอีกใช่แล้วก็อีกประมาณกับสิ้นปี ไปอเมริกาเธออย่าลืมฉันม่ใส่ซืบอยู่ในข้ควัวของเธอหลายคนน้องสาวฉันหรอน่าตีจริงๆเดี๋ยวก่อนนะเออเอามาเรื่องราวข่าวของเราดีกว่านะคะข่าวแรกเอาไปเลยจุกๆค่ะเขาบอกออืืมจุกยังไงคะเขาบอกรับรองข่าวนี้เพราะว่าคนไทยจุกอีกค่ะเมื่อกกพพนะคะเคาะขึ้นค่าเอไฟฟ้าค่ะจุกด้านไฟฟ้าได้หรอ เมื่อวานก็จุกทีนึงแล้วไปต่อคิวตัอน้ำมัน <c oughs> เริ่มชินหรือยังคะไม่โอ้โหเมื่อวานรถต,นติดเหมือนมีนที่น้ำมันลงเมื่อวานบบ <c oughs> ไง <c oughs> แล้ววันนี้ขึ้น80ตังไงเมื่อวานน้ำมันอะ่ะคนไปต่อคิวสี่ทุ่ยังเต็มปั๊มอยู่เลย <c oughs> บ้านจะอยู่แถวรชัชด,ดาหเหงใ่งจ่ายห้วยขวางเนี่ย แถวยาวไปถึงหน้าบักซอยเลยก็ไม่ให้น้อยหน้าค่ะมันแล้วค่าไฟตามปลาติดๆค่ะ mm. ซึ่งเราก็ไม่ได้พูดถึงเรื่องการขึ้นค่าไฟมาสักพักหนึ่งแล้วนะคะล่าสุดค่ะที่ประชุมคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกกพค่ะได้สรุปอัตราค่าไฟฟ้าผันแปรอัตโนมัตินะคะหรือที่เรียกว่าค่า FT ค่ะงวดเดือนกันยายนถึงธันวาคม ปีนี้นะคะ2565นะคะหลังจากที่มีการเปิดรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนถึงแนวทางการปรับขึ้นค่า FT ทั้งหมด3แนวทางค่ะเบื้องต้นเนี่ยผลออกมาแล้วนะคะว่าจะปรับเพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่า68.66สตางตอนหน่วยค่ะเมื่อรวมกับค่า FT งวดปัจจุบันนะคะที่เก็บอยู่ที่24.77สตางตอนหน่วยนะคะทำให้ค่า FT โดยรวมในเดือนกันยายนถึง ถึงเดือนธันวาคมนี้นะคะจะอยู่ที่93.43สตางค์ต่อนหน่วยค่ะมเมื่อน,นำไปรวมกับค่าไฟฟ้าฐานโดยรวมแล้วจากเดิมประชาชนต้องจ่าย4บาทต่อนหน่วยเพราะฉะนั้นก็จะปรับเป็น4.72บาทต่อนหน่วยค่ะหรือเรียกง่ายว่าขึ้นมา25%ค่ะ ซึ่งถือเป็นค่าไฟฟ้าที่ทำสต,ติสูงสุดในรอบหลายปีนะคะทางนี้นะคะอัตราค่า FT ที่ปรับขึ้นดังกล่าวเนี่ยเป็นการคิดตามต้นทุนเชื้อเพลิงที่เกิดขึ้นจริงค่ะและยังไม่มีทางและยังไม่มีแนวทางช่วยเหลือประชาชนเรื่องของค่าไฟจากรัฐบาลในรอบนี้เพราะหากเ,เพราะหากทางภาครัฐเนี่ยช่วยลดภาระ ค่าไฟฟ้ากับประชาชนจริงก็ต้องสนับสนุนการเงินทางก็ต้องสนับสนุนทางการเงินเองค่ะเพราะทางกรกพเนี่ยไม่มีงบประมาณสําหรับช่วยเหลือนะคะเมื่อพิจารณาตามต้นทุนค่าไฟฟ้าที่แท้จริงแล้วและภารหนี้ที่กรฟผนะคะแบกบรับภาระแทนประชาชนตอนนี้เนี่ยมีมากถึง83,000ืล้านบาทค่ะที่เขาแบกรับอยู่นะคะตอนนี้หากใช้หนี้ให้หมด ภายในงวดเดือนกันยายนถึงธันวาคมนี้นะคะค่า FT จะต้องปรับขึ้นมาถึง236.97สตางต่อนหน่วยค่ะคือตอนนี้มันขึ้นแค่93.43สตางต่อนหน่วยแต่ถ้าเกิดเนี่ยถ้าเกิดเขาเลิกแบกรับภาระแทนประชาชนมันจะขึ้นไปสูงถึง 296. 97สตางต่อหน่วยค่ะซึ่งนั่นจะทำให้ค่าไฟฟ้าที่ประชาชนต้องจ่ายจริงเนี่ยจะกลายเป็น6.12บาทต่อหนนั้ดังนั้นเพืเ่อไม่ให้เป็นภาระแก่ประชาชนมากเกินไปนะคะก็จึงใช้แนวทางดังกล่าวนั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะคาดว่าสิ้นเดือนสิงหาคมนี้นะคะภาระค่าไฟที่กฟผนะคะแบกอยู่จะขึ้นมาอยู่ที่ อันนี้ฟังแล้ตกใจนะอยู่ที่1,9672ล้านบาทคือตอนนี้เขาแบกรับอยู่แ0นล้านบาทนะคะาจากเดิมในเดือนเมษายนที่แบกรับค่าไฟแทนประชาชนอยู่ที่83,10 0ล้านบาทค่ะซึ่งทางกรฟผได้ทำหนังสือมายังกก,กพนะคะเพื่อเสนอความเห็นด้วยกับแนวทางนี้โดยมองว่าเพื่อเป็นการลดผลกระทบสำหรับผู้ที่ใช้ไฟฟ้าทางกฟผจะแบกรับแทนผู้ใช้ไฟฟ้าไปก่อน หนึ่งแสนล้านบาทเนี่ยค่ะโดยจะนำไปบริหารแล้วก็จัดการเรียกเก็บภายในปี2,566ต่อไปซึ่งทางกกพนะคะได้แถลงข่าวถึงอัตรา FT เดือนกันยายนถึงเดือนธันวาคมนี้ต่อสื่อมวลชนเพื่อเผยแพร่ให้กับประชาชนทราบอย่างเป็นทางการอีกครั้งเวลา13นาฬิกาของวันที่1สิงหาคมนี้ค่ะมีแถลงยังเป็นทางการอีกครั้งอยากรู้ว่าอาชีพซักรีดเนี่ยเขาจะขึ้นค่าซักรี์ไหมไม่รอดเนี่ยดูสิ ค่าน้ำก็ขึ้นเพราะว่าแพชนะรับน้ำเป็นแบบเป็นกานลอนเป็นแพ็คเขาก็บอกเลยว่าว่าขึ้นแพ็คละห้าบาทนะครับต่อมวดต่อไปจริงเพราะเราก็สั่งน้ำแพ็คดืมอมาจริงขึ้นหมดทุกอย่างกุดเทียนเปิดแอร์เปิดพัดลมหล่อรถรถไฟฟ้าเราจะหนีไปรถไฟฟ้าก็เสียบปลกก็เสียเงินอีกเสียเงิน ต้องคำนวณดีๆเนาะแต่ตอนนี้มันก็เลยทำให้เราต้องแบบรอบครอบทุกทุกอย่างกาใช้ชีวิตตอนนี้เราเองต้องรอบครอบเลยเธออนนจริงๆเราจะใช้อะไรเราจะไปไหนเราจะทำอะไรนี่ยังถามเลยสมัยก่อนสู้ตายเราจะไปไหนใช่ไหมเดี๋ยวนี้ถามพี่ดิโอลงถามกซิว่าเขามีรถกองไหม <S <S เอเอ,เอจริง สมัยก่อนรถตู้ขับรถเ,รเองเร<ล>ามีรถลหลายคันเราเอาขับเองเราไม่งอค่ะเราตื่นกี่โมงเราไปก็ได้เราให้ทันเวลากองอะ่ะเดี๋ยวนี้เวลาจะไปต่างจังหวัดอย่างเงี้ยเหมือนถึงไปทําถ่ายงานต่างจังหวัดเนี้ยปกติเขาจะแบบเออรถตู้มีรถตู้รถตู้ทีมงานรถตู้ศิลปินดาราเราก็บอกเออเอาคันน่นแหละมานั่งได้สิบคนก็เอาทีมศิลปินดารา,าเอาศิลปินดาราด้วยการบอกเขาเลยมานั่งด้วยกันแหละไอเจ็ดสิบคนเนี่ยใส่แมสในรถตู้เอา แล้วก็ทีมประสานงานอะตากล้องรถนึงก็ให้เขาไปอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องช่วยทีมงานเซฟด้วยเธอต้องเข้าใจด้วยอะไรอย่างเงี้ยคือปกติขับเองอะเนาะจริงปกติข<อ>ับเองปกติอะรถไปเองไปไหนต่างจังหวัดก็สู้ตายไงเดี๋ยวนี้ก็ถามพา่าเออพี่ยังไงอ่ะเนี่ยเข้าใจไหมอ,อืมก็ต้องแบบนิดนึงเ <No. S 1> นาะอ่ะมาสู้กันเหมือนเดิมค่ะ,คะอยากบอกให้สู้ต่อทุกวันเราก็สู้กันทุกวันอยู่แล้วเราเข้าใจบุกโกงเข้าใจเราก็ว่าเรียกว่าสู้ต่อ สู้ต่อถ้าเกิดถ้าเกิดจะบอกว่าสู้สู้ฉันสู้อยู่จ้าคนทางบ้านบอกฉันสู้อยู่จ้าถูกอันนี้ถ้าเป็นคำพูดประจำของพี่เปิ้ลแอบจริงไปค่ะไปค่ะอะไรก็ไม่รู้ค่ะสถานการณ์่ะู้ต่อค่ะเวฟอัพค่ะตื่นค่ะไม่เหมือนของฉันเลยพักค่ะแมพนอนค่ะเนี่ยไม่ของฉันก็ไม่ต่างนะ ทำเธอขานูทุ่ทำเธอข่าทำเธอขหนูทำต่อไปค่ะเขาบอกแราหนูไม่ไหวแล้วเราบอกเขาเราบอกหนูทำเธอะค่ะทำเลยค่ะรับได้ค่ะหนูคิดวนั้นหาแทรกให้ได้ค่ะต้องทำให้ได้ดิฉันบอกให้ผู้จัดการฉันหาทำต้องเป็นอย่างนี้เราบอกว่าค่าเทอมลอยมาแล้วเต่าลูกไปค่ะไม่ใช่เต่าพูดกับแม่นะแม่ เอาไปลูกไปหนูสับเลยลูกแก๊บนี้เขาเอาไหมบอกเขาเอาแก๊บนี้เออหรือถ้าเขาเอาแก๊บนี้เอางี้ลูกวันนี้แม่อยากได้เจ็ดงานลูกทำเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะขอโทษนะคะังนเจ็ดงานฝนตกหลาชั้นเเจอมปที่ชั้นช็อกเลยค่ะมันเกิดจากการที่เราอะรับงานผิดทีนี้เรากลัวเขาแคนมากเราก็เลยบอกว่าฉันทำได้ทำได้แต่เสียงอย่างนี้นะฉันทำได้ ไปแล้วก็ฉัดเนี่ยอีเวนต์ชนกันสองอีกอันหนึ่งเนี่ยสองทุ่มเสร็จอ่ะอีกอันหนึ่งเน่ยเริ่มสองทุ่มครึ่งแล้วสองทุ่มเสร็จปุ๊บฝนตกกรุงเทพหนักมากฉันทำไมพี่บอกว่าฉันทำไงรู้ไหมเธอแล้วชุดฉันใส่ชุดสีขาวอ่ะฉันกระชากชุดฉันขึ้นเลยจ้ะแล้วขึ้นรถไฟฟ้าพอไปลงพักขนมช้างมอเตอร์ไซค์ต่อไปถึงลูกค้าออกเป็นสไตล์แบบเปียกๆค่ะผมแบบสไตล์แบบ เหมือนใส่แว็กซ์ใส่เจลไง่ะเวทลุกบอกลูกของเประมาณเวทลุกค่ะเดี๋ยวเปลี่ยนชุดแล้วสวยเลยค่ะเ<อ>ข้าไปข้างน้ยาเงี้ยหายใจเข้าสู้ไปต่อช่วงนี้ฝนตกนะทุกคน<อ>แล้วก็ส<อ>ิ่งที่ต้องดูแลก็คือเรื่องของรถติดอันนี้อ,อย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของน้ําท่วมน้นําท่วมขังใช่ไหมทีนี้เนี่ยเราจะต้องเจอปัญหาคือหนึ่งเลยคือท่อมันมันไม่พอตัน รอการระบายบางทีรอสามวันยังไม่ระบายรอการระบายรอการระบายคืออาจจะเป็นเรื่องของทอทีนี้อ่ะมันก็จะมีหลายอย่างเช่นขยะแต่เราก็ต้องเข้าใจบางทีขยะอ่ะมันล้นถังเราก็ไม่ได้ไปทิ้งที่อื่นหรอกล้วก็ทิ้งข้างถังรอเจ้าหน้าที่มาเก็บคือฝนมันตกอ่ะมันลอยแล้วมันมัเออลอยเธอเอาผู้ตรงตอย เพราะฉะนั้นมันเลยต้องมีการเรื่องของลอกท่อ hmm. ก็เลยที่กระทรวงยุติธรรมค่ะเขาก็เลยประชุมแล้วก็บริหาราผู้บริหารกระทรวงนะคะอธิบดีกรมต่างๆข้าราชการก็มาร่วมประชุมกันโดยคุณสมศักดิ์เทพสุทินนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้แจ้งที่ประชุมว่าตอนนี้เราถือ่เราเข้าหน้าฝนแบบเต็มตัวยังไม่รวมที่เรามีมลสมอีกถูกไหมส่งผลให้น้ําท่วมขังในหลายพื้นที่ค่ะเนื่องจากระดับน้าในคูคลองและท่อระบายตอน,นี้ เริ่มมีปริมาณที่สูงขึ้นส่งผลให้น้ําท่วมขังหลายพื้นที่และพบว่าในหลายพื้นที่เนี่ยออได้อยู่ในขอบเขตสัญญาจ้างของกรมราชทัณย์ยังประสบกับปัญหาน้ำท่วมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็เลยมีหนังสือนะคะถึงผู้ว่าราชการกรุงเทพเมื่อวันที่2ี่กรกฎาคมที่ผ่านมาเรื่องของการสนับสนุนนะคะแรงงานนักโทษออกล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำนะคะนอกเหนือสัญญาจ้างปัจจุบันก็คือพูดย่งไงว่า เพิ่มจํานวนและขออนุญาตเพิ่มขอบเขตได้หรือไม่คือพี่ๆเขาเนี่ยนะคะจะเป็นพี่ๆที่เหลือโทษไม่เยอะละแล้วก็สามารถออกมาช่วยเหลือได้อย่างมากเลยนะคะก็คือ3เดือน6เดือนซึ่งพี่ๆเหล่านี้เขาก็จะยิ่งทำเขาก็จะยิ่งได้ออกเร็วได้ไล่ลดโทษด้วยแล้วก็ที่สำคัญพี่ๆไม่ต้องห่วงเลยไม่หนีแน่นอนคือเทียบเทียบแล้วเขาจะต้อง เหมือนเขาอึดใจเดียวอะ่ะคอยถาม,ออมานะคอยถามพี่พที่เขาออกมาแล้วเขาบอกว่าหนูเขาเขาอยากออกมานะเขาอยากมาเจอข้างนอกเป็นยังไงบ้างอยากออกมาทํางานบริการประชาชนนี่แหละใ, <ช S 2> ในส่วนนึในส่วนนึงคืออยากออกมาเจอว่าข้างนอกน่ะเป็นยังไงบ้างแล้วอย่างออช่วงโควิดที่ผ่านมาไม่ได้ออกมาเลยนะเราไ,ไม่ได้ออกอ่ะคือไม่ได้เราก็ไม่ได้เข้าใช่ก็คือ เขาไม่ได้เจอใครเลยเจอกันเองอตลอดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยตั้งแต่วันที่1น,นะคะไปยาวมาตลอดทั้งเดือนกรกฎาเนี่ยก็คือมีการเพิ่มและมีการเพิ่มจํานวนพี่ๆเขาแล้วก็มีการเพิ่มขอบเขต นอกเหนือจากสัญญาจ้างของกรมราชธรรมไปด้วยนะคะที่ว่าจ้างทั้งหมดคือ530 530โลเนี่ยนะคะโดยใช้ผู้ต้องขังจาก11เดเรือนจำค่ะซึ่งทางกรมราชธรรมพร้อมให้การสนับสนุนแรงงานนักโทษค่ะช่วยการออกไปทำความสะอาดเรื่องของท่อเนาะนอกเหนือจากสัญญาจ้างปัจจุบันและมุ่งแก้ไขปัญหาท่อระบายน้ำอุดตันแบบเร่งด่วนด้วยค่ะเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและยินดีให้กรุงเทพมหานาครเนี่ยดำเนินการว่าจ้างในพื้นที่ดังกล่าวภายหลังคือ สัญญาไม่เสร็จไม่เป็นไรก้มราชทัณฑ์บอไม่เป็นไรช่วยกันเดี๋ยวจะจัดออกไปให้ก่อนแล้วสัญญาเนี่ยก็ทำทาออกมาทีหลังได้แบบนั้นนะคะตอนนี้นะคะก็ได้ส่งผู้ต้องขังออกไปทํางานแล้วทั้งหมด300คนค่ะและยังมีกําลังอีก350คนที่พร้อมออกปฏิบัติงานค่ะ ก็ตอนนี้กำชับให้เจ้าหน้าที่เตรียมความพร้อมในเรื่องของการปฏิบัติงานไว้ค่ะส่วนคุณสมศักดิ์นะคะยืนยันว่าเราพร้อมที่จะช่วยเหลือและให้บริการประชาชนนะคะในทุกพื้นที่ในเรื่องต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของท่อระบายน้ําหรือว่าต,ตัดต้นไม้ริมทางทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดโดยช่วงนี้เนี่ยจะประกาศ จะอรอฟังประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะประเทศไทยเนี่ยยังมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องในหลายพื้นที่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะช่วยเร่งบรรเทาความเดือดร้อนซึ่งตอนอยากให้หน่วยงานทั่วทั้งประเทศเนี่ยช่วยกันและให้โอกาสผู้ต้องขังได้ได้ไดออกมาแบบนี้ซึ่งรายได้เนี่ยเขาก็จะกลับเข้าไปช่วยเหลือ คนข้างในเพราะจริงๆคนข้างในเนี่ยก็จะมีฝึกอาชีพแล้วก็มีเรื่องของอาหารการกินแล้วก็มีเรื่องของยารักษาโรคแล้วก็มีเรื่องของการสอนแล้วก็มีการเรียนด้วยมีการเรียนด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยอพอเราได้ว่าจ้างพี่ๆเขาใช่ไหมคะทั้งหมดทั้งเรือนจำในประเทศไทยเนี่ยสุดท้ายแล้วว่าเงินทั้งหมดก็จะไปช่วยคนข้างในมนั่นก็คือเรื่องราวดีนะคะ ก็อย่างที่บอกของแพทนี่คือเป็นคนอยู่ในเรือนจําออกมาเขาเรียกว่าสร้างประโยชน์ให้กับคนนอกแต่เรื่องราวของบุโกโกะเนี่ยทไมกำลังจะเล่าเกีับเรื่องราวคนอยู่ข้างนอกอยากเข้าไปอยู่ในคุกทําไมพอ,ค,อ,อความจนกับความเหงา<อ>เรื่องราวนี่นะฮะเขาบอกว่าฟังให้ดีเลยไม่รู้ว่าจะรู้สึกยังไงดีเนี่ยช่วยคุณผู้ชมช่วยรู้สึกกับเราหน่อยสิคุณลุงคนนี้เนี่ยนะฮะ ไปขโมยสบู่สามก้อนเพราะว่าอยากติดคุกบอกในนั้นนะ่ะมีข้าวกินสามมือ้อแล้วก็มีเพื่อนด้วยเพราะรู้สึกว่าตัวเองอยู่คนตัวคนเดียวข้างนอกเหงาเป็นเรื่องน่าเศร้ามากมเดี๋ยวเรียกว่าคุณลุงดีกว่าเรียกว่าเออคุณพี่ได้ไหมหกสิบหกสิบคุณลุงคุณลุงไหมคนพี่คุณพรับเบี้แล้วลรับเบีย้ยแล้ว จะเรียกคุณตาก็ไม่ได้ไเพราะยังหกสิบอยู<ด>่คุณลุงตัดสินใจขโมยสบู่สามก้อนคุณผู้ชมแล้วหล่อให้ตำรวจมาจับเลยนะเพราะว่าอะไร<อ>ไม่มีงานไม่มีเงินไม่มีเพื่อนลำบากหิวโหยและรู้สึกเหงามากๆจึงอยากไปนอนในคุกเพราะว่าที่นั่นเนี่ยมีที่พักมีอาหารให้รับประทานสามมือ้อและมีเพื่อนไว้คุยยามเหงาด้วย โอ้โหฟังแล้วสลดใจเลยนะสําหรับรเรื่องนี้นะคุณลุงไม่หนีเลยนะรอให้จับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงบางว่ายของวันที่27กรกฎาณ์นะสุวิทยุน่าสอบพอสัตหีบรับแจ้งเหตุว่าเจ้าของร้านขายยาแห่งหนึ่งในอำเภอสัตหีบในจังหวัดชนบุรีว่าได้มีการจับตัวคนร้ายก่อเหตุขโมยสินค้าในร้านไว้จึงส่งชุดสืบสวนนะไปนําตัวมาสอบถามที่สอพอสัตหีบเพื่อดําเนินคดี หาลักทรัพย์ผู้ก่อเหตุคือนายพิชิตอายุ60ปีคุณผู้ชมขาเนี่ยในเห็นในรูปเนี่ยนะดูสินะสะท้อนหลังยืนรอมอบตัวเลยยืนรอมอบตัวน้อมรับความผิดส่วนสินค้าที่ขโมยเนี่ยก็คือสบู่ก้อนราคาก้อนละสิบ็บาทเห็นไหมว่าและสามก้อนเท่าไหร่ห้าสิบเอ็ดบาทรวมแล้วห้าสิบเอ็ดบาทนี่เราเห็นไหม สบู่ชนิดก้อนที่เราคุ้นเราเคยกันดีราคาก้อนละ17บาท3ก้อนราคา51บาทซึ่งทางเจ้าของร้านรู้สึกงงกับการเข้ามาก่อเหตุขโมยสบู่ในร้านขายยาของคุณลุงทางที่ติดป้ายชัดเจนว่าถ้าขโมยเนี่ยจะปรับ30เท่า30เท่า51บาทเท่าไหร่ ก็ร้อยหาิบจคุณลุงไม่มีจริงๆสรุปแล้วคุณลุงได้ได้เข้าไปอย่างที่คุณลุงอยากเข้าฟังเลยมเมื่อสอบถามสาเหตุตอนแรกลุงเนี่ยก็ไม่ปริปากบอกเลยนะว่าทำไมถึงขโมยสบู่ <c oughs> ซึ่งพลเมืองดีเห็นเหตุหการณ์ก็สงสารลุงนะเลยจะขอช่วยเหลือเป็นการจ่ายเงินให้กับทางร้าน <c oughs> เพื่อนแรกกับอิสรภาพให้กับลุง <c oughs> แต่คุณลุงผู้ก่อเหตุปฏิเสธรับการช่วยเหลือ <c oughs> และยอมรับว่าที่ทําการหลักทรัพย์นั้นตั้งใจจะมาขโมยเลยตั้งใจจะมาขโมยเพราะอยากติดคุก <c oughs> อยู่ข้างนอกเนี่ยมันไม่มีงานไม่มีเงินไม่มีข้าวกินลำบากหิวโหยอยู่ในคุกเนี่ยมีข้าวให้กินสามมือ้อและที่สำคัญมีเพื่อนไว้คุยยามเหงาสรุปก็คืออยากอยู่ในคุกอะ ไม่อยากอดบายข้างนอกอยากไปนอนในคุกบอบาท30เท่าคือ1 5 3 0 5าสามมห้าสิบแต่ว่ามันเรามีหน่วยงานไหมที่ดูแลผู้สูงวัยแบบที่ที่เป็นของรัฐบาลที่ไม่ได้มีค่าใช้จ่ายต้องช่วยเหลือผู้ยากไร้อันนี้มันมีเบี้ยอย่างชีพคนแก่แต่ต้องไปลงทะเบียนปะแกเออแกต้องไปเพราะว่ามันจะต้องมีการโอนเข้ามาแต่ว่าอะไรนะหกร้อยไหมหรือห้าร้อยห้าร้อย ห้าร้อยหรือหกร้อยไม่แน่ใจหกร้อยเบี่ยังชีพคนแก่ได้ <600 S 1> ไหมล่ะแกได้ไหมใครช่วยแกหน่อยได้ไหมคือเราเข้าใจนะซึ่งอันเนี้ยคนนอกอยากเข้าไปส่วนคนในบางคนก็ไม่อยากออกมาพี่บุ๊ค<ช>คือคนในบางคนเนะี่ยเขาติดไปแบบนาน,น,านมากแล้วก็ครอบครัวก็แต่คนนี้เขาไม่หายจากการติดต่อพอถึงเวลาที่จะได้ลดโทษแล้วได้ออกอ่ะนางก็เกเรเลยนะ ไม่อยากออกเพราะออกนั้นจจะเป็นเรื่องของแบบมันไม่คุ้นกับการออกมาใช้ชีวิตไม่แล้วใช่ไหมแต่ยังลุงนี่เขาอยู่ข้างนอกคือเขาจะไม่มีอะไรแต่เขาลืมไปแล้วบอกเข้าไปอ่ะสิ่งที่เขาจะไม่แสดงว่าเขาไม่มีญาติเขาไม่วองได้ไหมอ่ะนั่นแหละไปวัดก่อนได้ไหมคือไม่มีหน่วยงานอะไรแบบลุงบอกว่าลุงนัอยู่ข้างในอ่ะแกต้องไม่มียังไม่อดตายนะใช่แต่อยู่ข้างนอกเนี่ย ลุงบอกไงรู้ไหมทุกวันนี้ตายทั้งที่มีลมหายใจดูลพุ่สิแต่ว่าแกไม่มีญาติแกไม่รู้จะแต่ไปวัดก็ไปขอข้าวที่นอนไงพี่แยบหรือว่าไม่เป็นเด็กวัดได้ไหมแต่ทุกวันนี้ที่วัดเนี่ยสอบถามแล้วว่าคนยังนอนที่วัดได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้เนาะเดี๋ยวนี้วัดเขาก็ห้ามนอนแล้วมะเขาไม่ให้นอนแล้วเนาะหกสิบได้ห้าร้อยถ้าเจ็ดสิบอะได้หกร้อยบาทโอ้โหลอยเดียวราเอห้าร้อยมื่อพ่อเราบอกอยู่ แม่ฉันก็ได้ละวีคนอื่นแม่ฉันอีกสามปีอีกปีสองปีแม่ฉันได้เจ็ดร้อยนะหกร้อยแล้วนะจะเจ็ดสิบแล้วงาได้หกร้อยแล้วแต่เี่ยคุณลุงยังไงดีฟังแล้วหดหูใจทั้งเลยคือแค่เพามันต้องมีนะแต่ตอนนี้ที่เราเจอส่วนใหญ่เป็นเอกชนที่ลูกหลานพาไปฝากซึ่งลายเสี่ยงเงินเงินทีนี้เรามีไหมที่ที่ไม่ไม่มีแบบเสี่ยงเงินหรือว่า หรือว่าเอาง,ง่ายๆก็ไปเบี้ยอย่างชีพของคุณลุงได้ไหมล่ะเดือนละห้าร้อยแต่ว่าดูแลครบหน่อยอะไรเงี้ยหรือ,อไม่ต้องไปหาอยอื่นําได้ไหมจากหกสิบแล้วบางทีก็ว่าแกเดินจะไม่ไหวแล้วตัวแกก,ก็รู้แต่เอาตรงนะถ้าเกิดติดเข้าไปในคุกเนี่ยมันมีหลายอย่างนะคุณลุงโลกลายอีกอ,อะไรไไอีกแล้วก็คือคุณลุงใช้ชีวิตอีกนอาจจะมองอย่างนี้ในเรือนจำอ่ะก็ได้ฉีดวัคซีนไง ตอนนี้ก็ได้ฉีดแล้ววัคซีนน่ะอย่างเงี้ยแล้วก็มีข้าวหลักๆอะไรฉันว่ามีเพื่อนกับข้าวใช่แล้วก็มีแต่ไม่มีอิสระนะแล้วถ้าออกมาใช้ลุงต่อลําบากถ้าว่าลุงไม่ได้ต้องการอิสระแล้วลุงก็ติดขบู่สามก้อนติดเดือนเดียวฉันว่าห่าถาต้องการ่อิ้องพันมาสามก้อนไม่ติดสามก้อนไม่ติดหลอกพันห้าอะ ก็มาเกียรเนี่ยนอนลงพักคืนหนึ่งแค่นั้นเอาไม่ต้องเลยตอนแรกอะจ้ะพลเมืองดีที่เขาเห็นในร้านเขาจะจ่ายให้ด้วย51บาทลุงผมไม่ต้องจ่ายจะติดคุกลุงแต่ถบา่เขาอย่าพูดเลยดีกว่าเดี๋ยวจะไปการชีน้าลุงอีกว่าสบู่สามก้อนไม่ได้ติดคุกอะเอางี้มันต้องมีอย่างที่พี่แอฟบอกก่อนได้ไหมลุงลองไปวัดก่อนไปเป็นเด็กวัดช่วยล้างบาทล้างอะไรก่อนใช่นอะแล้วก็จะได้เพื่อนแบบ เพื่อนแบบมา่ทำด้วยเพอได้คูยกับพัดนะไปเพอได้พุกับหลวงพ่อนะทุกวันนะทรมัเราจิตใจนะเ่านว่าได้ไปวัดก่อนจะได้มีกําลังใจขึ้นไงพอคนเรามีกําลังใจมันก็อาจจะแบบเออคิดอะไรออกพอในวัดเนี่ยนางจะมีคำพรมต่างๆนะตามต้นไม้เธอเนี่ยเอาตรงอีกหนึ่งสิ่งที่บ้านเราเลิศก็คือนี่แหละเรามีพุทธศาสนาศาสนาที่กล่อมใจของเรานะอะประทํบบุญอะเดี๋ยวพาไปทําบุญ เคยได้ยินคำนี้ไหมตักบาทอย่าถามพระก็คือพระท่านฉันปกติท่านฉันรวมอยู่แล้วตักบาทอย่าถามพระก็เป็นมิติใหม่ของการใส่บาทก็ไม่ได้ถามก็เขาบอกว่าไม่ต้องถามพระก็เลยจัดแบบนี้ให้เลยนะคะรออเแล้วก็คงต้องจําไปอีกนานยังไงอะไรอ่ะกล้ยเกลืออย่าใช้คําว่าหวีมะพร้าวมะพร้าวเป็นแกงพระหรือเปล่าเนี่ยไม่เอามาคืออย่างนี้ เพราะอะไรเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่สระบุรีค่ะมีพระสงฆ์จากวัดพุกแคร์รูปเดินบินท,นบ,นทบาติอยู่ริมถนนมีชายสองคนขับกระบะมารอใส่บาทเลยจิตใจนี่มาแล้วนิมนต์ครับหลวงพ่ออะหลวงพ่อก็หยุด3รูปหลวงพ่อท่านก็หยุดแต่สักพักเดินไปที่ท้ายรถกระบะของตัวเองแล้วยกกล้วยหนึ่งเครือ <c oughs> ไม่ใช่หนึ่งลูกและไม่ใช่หนึ่งหวี หนึ่งเกลือใส่บาทเออแต่เขาก็ใส่แล้วไม่ได้มาเป็นเกลือเกลือเดียวมะพร้าวถลายก็มีกระจายเลยก็คือให้สองเกลือกับมะพร้าวอีกหนึ่งถลายอย่างนี้แล้วเป็นมะพร้าวน้ำหอมมะพร้าวน้ำหอมโอยใส่บาทพระสงฆ์จากนั้นก็ได้ให้พรสองหนุ่มโดยผู้โพสต์บอกว่าพระที่มาบิฑบาตเป็นรุ่นพี่ที่รู้จักตอนห้าใจละโดยเจ้าตัวได้โพสต์ เตรียมศึกพรุ่งนี้หลวงพี่ท่านโพสว่าวันนี้น่ะอาตมาจะมาบินธบาติวันสุดท้ายแล้พรุ่งนี้อาตมาจะศึกและนี่เขาเคยบวชมาด้วยกันและศึกออกมาเลยจัดให้หลวงพี่ชุดใหญ่ไฟกระพริบขอให้โยมจัดหนักพวกตนก็เลยจัดให้คือหมายถึงว่าอ่าหลวงพี่โพ์บอกว่าให้จัดหนักขอให้โยมจัดหนัก หนักไหมล่ะหลวงพี่หลวงพี่ไปต่อได้ไหมรู้เลยว่าหลวงพี่ยิ้มเพราะอะไรต่อให้อยู่ภายใต้แมแต่ตาหลวงพี่แววตาก็คือไม่คิดว่าจะหนักขนาดนี้กล้วยสอง,สองไม่หรอกไอเราอะเ,เรารู้เลยว่าหลวงพี่บอกว่าเออเดี๋ยววันนี้จะออกมาบินธา,บารบวสุดท้ายแล้วจัดหนักมันเลยโยมอมในใจคิดว่าเป็ดย่างใช่หมูกรอบอติ่มซำแต่ว่าหนักก็คือ แบกกับวัดหนักเลยแต่ไม่ต้องห่วงนะยาตโยมเพราะว่าจากตรงนี้เดินไปวัดมันร้อยเมตรเองเดี๋ยวถึงเขาก็ไปดักหน้าวัดไงตอนแรกเข้าใจว่าจัดหนักเป็นแที่พี่บุ๊กบอกข้าวขนมอะไรอย่างเงี้ยเนาะนาจะมาจัดกันหนักๆใครจะไปคิดว่าหนักหมายถึงของหนัก ของหนักเลยหลวงพี่ก็ได้ตามที่หลวงพี่ขอเลยอ่ะแต่ก็น่ารักดีนะน่ารักน่ารักเพราะว่าเขาเคยเป็นบวชเรียนด้วยกันเป็นสิทธิ์พี่สิทธิ์น้องกันอ่าเราก็รู้ป่ะอย่างนั้นป่ะช่วงนี้วันหยุดหยุดแป๊บหนึ่งเบรกแป๊บหนึ่งช่วงหน้าเดี๋ยวจะมาแนะนําที่เที่ยวละกันไหนไหนเราก็เป็นสายเที่ยว่เดี๋ยวรอช่วงหน้าเดี๋ยวแนะนําคาเฟ่ด้วยค่ะเดี๋ยวกลับมาค่ะ โดยอาหารสุนัขฮาจิโกะอร่อยล้ำโปรตีนล้นผลิตภัณฑ์ปรับผ้านุ่มสูตรเข้มข้นพิเศษไฮยิ Care นเอ็กซ์เพริดแคร์ดิลิเชียสซีรีส์นี่ถ้าใครตามไอจีแพทนะเห็นเลยว่าอย่างที่ทักค่ะเที่ยวไม่หยุดนะคะแล้วไปทเทียยเ่ยวย <ไป S 2> ังไงไาเที่ยวไปน้ำเที่ยวนี่ไปทะเลยังไงให้เหมือนไปเกาหลีล่าสุดไปนนทบ,บุรียังไงให้เหมือนอยู่พัทยาใช่ยังไงอยู่เนี้ยเก๋มหอันเนี้ยแพทอยู่บางแสนนะ แล้วมันก็แต่งอย่างนี้จริงๆแล้วไม่ต้องถามว่าคนทั้งร้านรู้สึกยังไงคนทั้งร้านแฮปปี้สิคนทั้งร้านแต่ว่าเขาเข้าใจเพราะว่าข้ามฝั่งไปมันคือหาดวอแล้วไง<อ>คืออันนี้และอันนี้นนทบุรีไม่ต้องถามว่าคนทั้งร้านรู้สึกยังไงอีกเหมือนกันคือร้านเนี้ยอยู่นนทบุรีเลยอออแล้วก็เขาแ <ทำ S 1> ต่งสไตล์เขาเอาทรายลงเขาอาอะไรลงเหมือนทะเลเลยแต่ว่ามองออกไปอ่ะเป็นแม่น้ำเจ้าพระยานะแม่น้ำนนนะเนี่ยฟิลนี้เลย แล้วจะบอกก e ็เห็นไหมว่าถ่ายอย่างเงี้ยที่ถ่ายแล้วออกมาเงี้ยแดดดีด like ้วยเช่นกันก็นี่เน่ยฉันยอมใช่เธอโพสตู้ตายแดดเดือดเธอไม่กลัวเลยอะแพชแม่แดดดีจนต้องใส่แว่นอะเพราะตามันหยีแต่ว่าเราต้องสู้กับเขาเพราะเราอยากได้รูปสวยไม่ละสูนะแดดมันไม่ทัอาทิตย์ทำไมกลับมานี่คือแบบนี่ค่ะนี่ผิวสม่ำเสมอนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงนี่คือรีวิวจริงนะของจริงๆดูจากตรงนี้ได้เลย คุณสามารถตามไอจีได้ตลอดเวลาว่าเออแพทเที่ยวจริงและแพทก็แต่งตัวแบบนั้นจริงๆแล้วแพทก็ท้าแดดจริงๆแล้วแต่ละที่ที่ไปอ่ะคุณคือทะเลอยู่ในคาเฟ่ก็ยังเป็นคาเฟ่ทะเลไปเกาหลีก็เป็นเกาหลีที่ติดทะเลอ,อะไรอย่างเงี้ยซึ่งถามทุกคนถามแบบพี่แอบว่าแพทเธอมีดูแลนอกเหนืออย,ยังอื่นไหมเธอมีไปทำอะไรอื่นไหมแพทสามารถพูดตรงนี้ได้เต็มปากหรือว่า ไม่มีนะคะคือแพดเป็นคนที่แบบค่อนข้างเซนซิทีฟมากๆเพราะฉะนั้นอ่ะจะไม่ค่อยยุ่งอะไรกับคุณเขาเท่าไหร่เวลาเราใช้อะไรแล้วเราก็จะถ้าถ้าสมมติว่าตอบโจทย์เราปุ๊บเราจะอยู่กับเขายาวๆจะไม่ค่อยเปลี่ยนอันนี้คือสิ่งที่เห็นคืออันนี้ตอนยังไม่มีลูกแล้วก็อายุยังไม่ใช่ยังไม่สามหกนะมันผิดกับตอนเนี้ยที่นั่งอยู่ตอนเนี้ยคือสามสบขวบเนี่ยแล้วมีลูกมาแล้วหนึ่งคนด้วยแต่ว่ามันต่างกันมากๆมันมันเห็นชัดเลยว่ามันต่างกันมากซึ่ง สิ่งที่มันทําให้แพทต่างแล้วมันตอบโจทย์แพทในวันนี้เลยคือดรจิวขวดนี้เลยแพทอยู่กับเขามาแปดปีอะคือคืออย่างที่บอกคือเวลาที่แพทใช้อะไรแล้วถ้าไม่แพ้แล้วถ้ามันใช้แล้วมันเวิร์สมันเห็นผลแพทจะไม่ค่อยเปลี่ยนเพราะตัวเองเป็นคนเปลี่ยนอะไรไม่ค่อยได้ตัวนี้เนี่ยเขาดีเด็ดเลยคือเรื่องของเนื้อเนื้อเขาเนี่ยอย่างที่เห็นคือเป็นเนื้อเซรั่มเข้มข้นแบบนี้เป็นเนื้อน้านมนะแต่เวลาทาไปแล้วอะซึมเร็วมากแล้วหน้าเราฉ่ามากฉ่าแบบ งานผิวงานเกาอ่ะใช้ได้เลยแบบนี้นะแป๊บเดียวเดี๋ยวเขาจะซึมไปใต้ผิวตัวนี้มีไฮยาลูนิกฟิลลิ่งสเฟียร์ซึ่งโมเลกุลของเขาจะเป็นกลมๆเล็กๆแล้วพอกลมๆเนี่ยมันจะซึมใต้เข้าสู่รูขุมขนเราได้ดีเสร็จแล้วมันจะไปอุ้มน้ำใต้ผิวของเราทําให้ผิวของเราเนี่ยชุ่มชื้นนะคะแล้วก็เก็บกักน้ําได้นานแล้วก็ยาวนานมากยิ่งขึ้นคือไฮยาทุกคนคงรู้จักแต่บางตัวเนี่ยมันจะเป็นเหมือนแผ่นกระดาษ คือการซึมมันจะไม่ได้ลงลึกมากแต่ตัวนี้โมเลกุลเขาเป็นกลมๆทรงกลมมันเลยลงลึกกว่าทําหน้าที่ได้ดีมากยิ่งขึ้นอย่างคนที่ใช้คืนแรกอย่างเงี้ยค่ะเขาจะรู้สึกทันทีเรื่องของความอิ่มน้ําความผิวฟูแต่ถ้าใช้ไปต่อเนื่องระยะยาวๆเนี่ยคุณจะได้เรื่องของริ้วรอยเรื่องของความกระจ่างใสยอย่างของแพทกับเมื่อกี้ที่เปรียบเทียบกันตอนนั้นย้อนกลับไปก่อนจะรู้สักกับดรจิวลองพื้นเอ่ยอะไรเอ่ยเปลี่ยนสีหมด มันแสดงให้เห็นว่าผิวเรากระจ่างใสขึ้นแต่ก็ยังมีปัญหาอยู่หลายๆคนเนื่องจากแพทย์อยู่กับดรจิวมานานคนเวลามีปมัญหาะไรจะถามตลอดอย่างมีเคสคนหนึ่งเข้ามาถามแพทย์ว่าเขาก็บอกเขาใช้ดรจิวเหมือนแพทย์แต่ทาไมผิวเขาไม่เหมือนแพทย์คุณใช้จริงหรือเปล่าอย่างแรกที่แพทย์ถามเลยว่าคุณสั่งจากไหนคุณสั่งจากช่องทางที่ถูกหรือเปล่าคุณใช้ของปลอมหรือเปล่าเขาบอกไม่เขาสั่งจากดรจิวเก้าเก้าแพทย์บอกถ้าอย่างนั้นก็ของจริงแล้วแพทย์ก็ถามว่าเขาใช้ยังไงเขาบอกว่าก็ใช้ตัวเดียวไง แล้วก็จบแพทย์บอกว่ากลางวันคุณไม่ใช้กันแดดหรอกเขาบอกเขาไม่ได้ใช้แพทย์บอกผิดนั่นคือสิ่งที่ไม่เหมือนแพทย์คือแพทย์ใช้กันแดดแพทย์มาคู่กันแบบนี้ค่ะนี่คือสิ่งที่แพทย์อยากจะเตือนและอยากจะแนะนําไปพร้อมๆกันคือคุณบํารุงแล้วถ้าคุณไม่ป้องกันนะผลลัพธ์คือศูนย์ศูนย์จริงๆอย่างตัวเนี้แพทย์บอกเลยว่าที่เขาอยู่แล้วเขาขายมาได้นาน8ปีเพราะมียอดการซื้อซ้ําถามว่าทําไมรู้เพราะลูกค้าใกล้ตัวของแพทย์เนี่ยคือคุณพี่ร้านเข้ามันไก่อยู่ตรงวัดสุธิเนี่ย สั่งแพตทีทอะสิบขวดสิบขวดแล้วแพทเป็นคนไปส่งเองเพราะฉะนั้นแพทก็เลยจะถามเขาว่าเฮ้ยพี่ใช้ใช้โอเคใช่ไหม <c oughs> เขาบอกว่าใช้โอเคทําไมโอเคเขาไม่สั่งแพทมานานเป็นปีๆแบบนี้แล้วสั่งทีเป็นสิบสิบขวดแล้วทั้งบ้านเขาใช้ไอ้สิบขวดนี่คือเข้าใจทางบ้านเราบอกเออแล้วเราเห็นหน้าพี่เขาอะจริงๆเขาอายุหกสิบอะเพราะเขารุ่นพ่อเราเขาเป็นเพื่อนพ่อเราแต่ผิวเขาดีมากเราบอกโอเคคุณคือรีวิวชั้นดีของเราเราขอบคุณมากเลยวันนี้นะคะเนื่องจากว่าหลายๆคนเนี่ย บอกว่า,าถ้าอย่างนั้นะเธอก็ต้องมีโปรเ,เพราะปกติอะเธอ,เธอไม่เคยมีโปรเลยถ้าเธออยากให้ฉันใช้คู่กันเธอก็ควรมีโปรคู่กันไหมเพชรบอกเอาอย่างนี้ได้เลยวันนี้อยากให้ทุกคนใช้นานๆใช้อย่างต่อเนื่องจะมาแบบเซตเดียวแบบนี้มันไม่ต่อเนื่องวันนี้ก็เลยอยากจะมาแบบเป็นเซ,ต,เซตที่สามารถใช้ต่อเนื่องได้ยาวๆอย่างต่ำเลยคือ4-6ถึงหเดือน<ะ>วันนี้ที่คุณเห็นอยู่นี่นะคะเขามาคู่กับจิวซนันตัวนี้ก็ขายดีมาก แค่จะบอกว่าตัวนี้รีสต็อกบ่อยมากคือตัวนี้นะคะคือวอตเตอรี่เนื้อเขาเนี่ยเห็นมาแป๊บเดียวดรจิวแพดไปแล้วอะ่ะซึมแล้วพูดแป๊บเดียวซึมแล้วตัวนี้นะคะวอตเตอรี่เนี่ยจะเหมาะกับคนผิวมันคนที่แบบรู้สึกว่าเฮ้ยผิวแบบตอนกลางวันบางทีใช้กันแดดตัวอื่นแล้วผิวมันหยา<อ>ตัวนี้เขาจะมีนวัตกรรมที่พอทาไปแล้วเขาจะแตกตัวเป็นน้ําแบบนี้แป๊บเดียวเท่านั้นอะ่ะซึมแล้วออกแดดได้เลยเพราะฉะนั้นใครที่แบบว่าไปโดนน้ามีเงือหรือใส่แ,แมสแล้วจะติดแมสไหม ตัวนี้ไม่เป็นแน่นอนเนี่ยแป๊บเดียวเนี่ยเห็นผิวช้ำๆแบบเนี้ยเดี๋ยวสักพักหนึ่งอ่ะเขาจะแห้งแล้วก็สามารถอยู่กับเราได้ทั้งวันโดยไม่ต้องเติมระหว่างวันออด,ด้วย <นะ S 1> ดีมากๆแล้ววันนี้นะแพทจะบอกว่าแพทเอาตัวนี้มาให้จิวซันของเราเป็นสูตรวัตอรี่ที่ขายดีรีสต็อกบ่อยมากๆตัวนี้มี SPF สูงถึง 50PA4 อ S อ 50PA4 บวกนะคะแล้วคุณทาแล้วคุณไม่ต้องกังวลว่าจะต้องรอ15-30นาทีแล้วค่อยออกแดดคุณออกแดดได้เลยอ่ะให้ดูอีกทีนี่ค่ะนี่ค่ะเขาแห้งไปกับผิวเราแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะถ้าใครอยากได้แพทย์ผิเนื้อจ,จัดเซตใหญ่ไฟกัะพริบให้เลยนั่นก็คือด็อกเตอร์จิลสองขวดใหญ่โลดนี่คือไซส์ไข่จริงไซส์ปกติเรามีไซส์เดียวคือไซส์ใหญ่แบบนี้ปกติ1290บาทวันนี้ให้1แถมหนึ่งยังไม่พอ ให้จิวซันวอเตอรี่อีก1แถม1ปกติเนี่ยกันแดดของเราคือ890วันนี้ให้1แถม1รวมทั้งหมดนี้นะ4ชิ้นนี้นะยังไม่พอให้เครื่องนวดหน้าด้วยอ,อ๋อตัวนี้เนี่ยเป็นเครื่องผักวิตามินนี่เลยใช้ง่ายมากนะคะแค่คุณเนี่ยนะเปิดนางสันน้องสันเพื่อเป็นการผักวิตามินแลกวิตามินและก็ชับ เห็นไหมที่เกาหลีเขานวดแล้วบอกว่าตรงไหนมีเหนียงตรงไหนมีอะไรเนี่ยเขายกกระชับแล้วช่วยเรื่องริ้วรอยและความเก๋นะน้องเขาถ้าแช่เย็นนะโอ้โหยิ่งทําให้แบบตรงไหนมันแบบย่อนตรงไหนมันคล้อยนนวดเข้าไปนะจบแล้วที่เขาสั่นเพราะอะไรช่วยเหมือนแบบนวดหน้ากระตุ้นแล้วก็ผักวิตามินทั้งหมดที่คุณจะได้คือ5ชิ้นนี้5ชิ้นนี้จ่ายแค่1,980บาทเท่านั้น จากราคาปกติคือ5,450ไม่ต้องจ่ายจ่าย1,980เท่านั้นโทรมาที่02-114-6444หรือว่า Line dr.jill 99 <Lord. S 1> มีแอตไซน์ข้างหน้านะคะ dr.jill dr 99 a dr.jill 99หรือว่า02-114-6444ค่ะรีบเลยนะเพราะว่า นองเครื่องนวดเนี่ยไม่ได้มาเยอะ,อะสั่งมาล็อตนี้เนี่ยไม่ได้มาเยอะนะคะแพดให้ทั้งหมด2อ0สิทธิ์ <ฮะ S 2> สหรับน้องเครื่องนวดนี้นะคะใครที่บอกเออเลงอยู่กําลังจะสั่งแต่ไม่รู้ว่าเอะใช้ได้จริงหรือเปล่ามันดีหรือเปล่าดีอันนี้บอกเลยนี่นี่อ,อยากให้ตรงเหนียงขึ้นอยากให้หน้าตรงแล้วใช้คู่กับตัวนี้ก่อนนอน ใช้เป็นสลิปปิ้งมาร์กเลยก็ได้นะคะวันนี้นะให้จองสิทธิ์ได้เลยนะคะที่ Line แอดดรจิว99หรือโทรที่021146444ค่ะได้อะไรบ้างตามหน้าจอแคปไว้เลยค่ะครบเซตในการขั้นตอนทุกขั้นตอนในการบำรุงผิวเซรั่ม2ขวดนะคะจิวซัน2หลอดนะคะแล้วเครื่องนวดหน้านะคะอีก1ชิ้นทั้งหมด5ชิ้นนี้จากราคาปกติ5,450บาทนะเหลือแค่1,980บาทค่ะแล้วคุณครูครอบครัวของเรา ซงจุงกีพี่ซงจุงกิเขายังใช้เลยท,ท,ทั้งท่งจริงๆอ่ะเกาหลีอ,ะอ่ะก็คือเซรั่มเยอะแยะมากมาย<อ>แต่เขาเลือกที่จะมาอยู่ครอบครัวคครรอบเดียวกับดรจิวเพราะฉะนั้นเนี่ยการันตีเลยแล้วขายมายาวนาน8ปีแปลว่าของมันต้องดีแหละไม่งั้นมันอยู่ในตลาดไม่ได้มันต้องมียอดการซื้อํามีคนใช้แล้วเห็นผลแล้วซื้อตุนแน่นอน วันนี้ใครอยากซื้อตุนแนะนําโปรนี้1980บาทค่ะได้ดรอกเตอร์จิวสองขวดได้จิวซาน2หลอดนะคะและได้เครื่องลวดหน้าไปอีก1ชิ้นทั้งหมด5ชิ้นจ่ายแค่1 9 8 0แบาทโอ้โหแต่ให้แค่สองร้อยสินะคะปังๆซึ่งตอนนี้เหลืออยู่50สิสทธิ์สุดท้ายจขอให้ทุกคนโชคดีสาธุจ่าอ่าเดี๋ยวมาดูความน่ารักน่ารักระหว่างน้องจิวและน้องมาริโอ้กันช่วงหน้าเบ็แบบเดียวโอยอยากเห็นเลย โดยกาแฟผสมสมุนไพรและว,วิตามิน19ชนิดตราคอดีพลัสลิโพโมีโทรีนพันมิลลิกรมัมมั่นใจคุณทำได้ มาที่คู่นี้ค่ะคู่น่ารักเนาะมาริโอกับจันจินะคะปกติเราไม่ค่อยเห็นเขามีโมเมนต์คู่เนาะไม่อหวานขนาใช่ไหมเขาก็หมายถึงว่าเขาลงโพสอะไรเขาก็แยกกันตลอดใช่แต่ล่าสุดค่ะมาเจอคลิปนี้เข้าไปนะคะที่โพสในติ๊กต็อกนะเป็นคลิปที่ออกมาเต้นกันนี่เขาบอกว่าเฮ้ยพี่โอพี่โอเป็นคนเต้นเก่งนะ เปลี่นตาพี่โอต้นเก่งอุ้ยน่ารักอุ้ยไม่ค่อยเห็นน่ารักเต้นเก่งนะอยู่ในกองสอนแป๊บเดียวเองเหรอสอนแป๊บเดียวเองไม่ไม่ได้สอนนานเขาก็ต้องเก่งไหมแฟนเขาเต้นเก่งนั่นแหละสิแต่ทำไมเพิ่งโพสกันครั้งแรกเนอะไม่่อยปกติเราไม่เคยเห็นเขาเต้นด้วยกันเลย ใช่อันนี้เริ่มมาเนาะมีเนาะเริ่มมาอ่นนี่พอโพสเต้นด้วยกันปุ๊บเขาบอกว่านี่เลยค่ะยอดวิวทะลุล้านเลยโอ้โหขยับนิดเดียวเองเนาะนิดเดียวเราเต้นแทบตายในบางทีอะนะไม่เราเต้นเก่งพี่กบุ๊กก็ต้องหาคนมาเต้นด้วยอย่างงี้ไงทะลุล้านเหมือนกันเดี๋ยวรอบหน้าจะไปเกาหลีจะไปหาโอปป้ามาเต้นด้วยเหรออ้ยอุ้ย ดิวไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวรอบหน้าจะมาเต้นแล้วรอบที่แล้วทำบายรอบล้วรอบที่แล้วดิวแล้วเจอไม่ได้เลยหน้าบวมมากกลัวตกใจรอบหน้าเจอการออกป้าอืมนะคะอะมาเรื่องเราจะรียกว่าหน้าหลักหรือเปล่าไม่รู้นะมาสายนางงามฟังเลยปกติเวลาไปออกงานอ่ะมันจะต้องมีมงกุฎคู่กายเพราะเราจะได้รับมงถูกต้องไหมคุณเจียบรตน่านะเขาไปออกรายการแฉกับน้องอิงฟ้า เขาบอกว่าทำมงกุฎหายมงกุฎนางสาวไทยหายหลายคนก็ตกจกตกใจเลยเขาบอกที่ผ่านมาอย่างที่บอกว่าเนี่ยล่าสุดเขาไปออกรายการแฉด้วยกันมาเขาบอกเขาทำมงกุฎนางสาวไทยหายแบบไม่รู้ตัวเลยนะมงกุฎเจี๊ยบก็ไม่รู้ว่าจะไปขอยืมอิงฟ้าใส่ดีไหมพอต้องเช่ามงกุฎเพราะมงกุฎหายหายแบบไม่รู้ตัวนี่คือพี่เจี๊ยบตอนสวมมงใช่ตอนนั้นน่ะนางสาวไทยอ่ะ เฮ้ยแต่มันอันใหญ่มากเลยพี่เจมมันไม่ได้ยังไงมันไม่น่าจะหายได้ง่ายๆนะเออพอราล่าสุดดังบอกว่าล่าสุดต้องเช่ามงกุฎนะเพราะมงกุฎหายหายแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัวมารู้ตอนอีกทีว่าจะไปถ่ายงานก็เลยต้องไปเช่าด่วนหาไม่เจออยู่ในบ้านแหละบุกกว่าเ้ออันนี้เช่าเหรอเช่าให้เป็นเหมือนของจริงจังเลยอะน่าเหมือนะใช่แบบอันนี้มันน่าจะรูปปัจจุบันนะอันนี้เป็นตอนยังไม่หายอ๋ออันนี้แหละอันนี้ก็คือปัจจุบันนะเขาใส่วิก เนี่ยใส่วีคเออไม่เหมือนนะเออแต่ว่าทำไมไปเช่าที่ไหนทำไมเหมือนของต้นฉบับจังเลยอะหรือที่ร้านอย่างงี้เขาก็จะทำแบบเหมือนของจริงอันนี้ภาพเก่าอันนี้ภาพเก่าแต่มันก็ไม่ไม่เก่ามากไม่อันนี้คือถ้าใส่วีคเพราะเขาว่าผมสั้นมานานแล้วเธอเนี่ยให่รู้เลยบริษัทไหนอ๋อสัมภัทัยก็ไม่นานใช่ถาม เจี๊ยบถามแม่แล้วก็หาไม่เจอแม่โกรธมากเจี๊ยบไปถ่ายงานแล้วลืมไว้นี่ไงเจี๊ยบไปถ่ายงานแล้วลืมไว้เป็นปีก็อันนี้แหละมารู้อีกทีตอนที่ถ่ายงานเสร็จงานหนึ่งมงกุฎของเจี๊ยบไม่มีเพชรจริงแต่เป็นบุษราคำเพราะของเจี๊ยบเป็นรุ่นพิเศษเพราะปกติของวัชราบุตรจะเป็นสีน้าเงินหมดแต่ปีเจี๊ยบเป็นพิเศษเป็นบุษราคำหายหมดเลยหายหมดเลย พี่มดดาบอกว่าไม่แปลกใจเลยที่มงกุดเจี๊ยบไม่อยู่เพราะไม่สนใจอยู่แล้วซึ่งเจี๊ยบบอกว่าสนใจแต่ว่าเราไม่ยึดติดไงหายไปแล้วก็หายไปไม่รู้จะไปตามคืนยังไงก็เลยปรงค่ะเพิ่งรู้ว่าหายไม่กี่เดือนนี้มาเห็นไหมเพิ่งหายมายเขาัวออมาเเขาหายบอกหายไม่กี่เดือนนี้เองหมายถึงเพิ่งรู้ตัวเมื่อไม่กี่เดือนว่าหายเหลือแต่สายสะพาย เพิ่งรู้ว่าหายเมื่อไม่กี่เดือนนี้เองไม่ได้อยู่ที่บ้านเก่าเหลือแค่ใส่สะพายก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นเพราะว่าตัวเองเอาออกไปถ่ายงานแล้วลืมเอาไว้เธอเธอโมกุฎอ่ะใครเจอคืนเขาเธอจริงจริงนะจริงเพราะเอาไปใส่ไม่ได้หรอกแต่กุรลคำไงเธอ ว้ายไม่เปลี่ยนตัวเรือแล้วหรอเนี่ยไม่เป็นไรไปเปลี่ยนตัวเรือมาก็ได้แนตะ่เอามากดคืนเถอะเขาบอกว่าแต่ปีเจียเป็นปีพิเศษเป็นบุษลาคมหายหมดเลยออุ้ยเสียดายอ่ะเสียดายแทนอ่ะยังไงอ่ะคืนเขาเถอะคืนเขาอเขาลืมไปที่ไหนสักที่แน่แนเลยอ่ะเนาะอ่ะฝากบอกผ่านรายการไทยรัฐเลยนะใครเจอมงกุฎแบบเนี้ยส่งคืนเขาหน่อยอ จิงเออส่งคืนเขาเถอะ่ความจริงอาจจะไม่ได้มีใครเอาไปไหนก็ได้จะไวาอยู่ที่บ้านหรือเปล่าไม่เลยตอนใหญ่บ้านหรือเปล่าอยู่สนกสตตูนึงน่ะอ่าชายต้องอยู่ซี่สตูลอยู่ในกล่องแล้วไม่มีใครเปิดดูเชื่อไหมอ่าเบรกแป๊บหนึ่งอยช่วุหน้ามาเจอพี่ชายสุดหลอพี่อันภูนนัทค่ะ โดยดีโดสดชื่นสะใจแบรนด์น้ำผลไมย้ยอดขายอันดับหนึ่งร้อนร้อนเผ็เดเผ็ดสู้ด้วยเย็นเย็นมั่นใจผมมั่นใจถังเช่าผสมมันติวิตามินบี ขอต้อนรับคุณพ่อลูกสองที่ทั้งหล่อและก็น่าเด็กตลอดไปพี่อั๋นพูนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับและเป็นพี่ชายที่แสนดีด้วยไม่รู้แล้วเขตอนนี้รับก่อนรับไปก่อนเนาะปวดหน่อยเดี๋ยวเขาไม่ชมนะโอยแต่ว่าแสนดีแล้วอารมณ์ดีด้วยในระหว่างเบรกนั่งมองนี่ยเลยวเพราะบเป็นไงบ้างงานงานละเอียดใช่ไหมจานละเอียดจริงจริงนะอยากจะบอกแค่ว่าหลายเรื่องบางทีเราเราปรับเราเปลี่ยนเราซ่อมได้แบบนี้สั่งได้บางเรื่องแต่บางเรื่องอ่ะมัน ปรับเปลี่ยนไม่ได้ดังใจใ<ช>ขนาดนั้นะนะครับที่พูดนี้พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพอันนี้สัมผัสมาเองโดยตรงเลยล่าสุดนี้เพิ่งได้ไปทดสอบอสมรรถภาพ,าพทางกายมาพอสมควรจากการเดินทางาไปยุโรปนีฮะก็ไปไปแบบด้วยการแบบท้าทายโลกมากๆพาลูกไป2แล้วก็กลายเป็นคุณพ่อที่ต้องแบกกระเป๋าใบใหญ่มากถึง4ใบแล้วเราลองดูกับตัวเองเลยแล้วแบบโอ้โหดีใจมากเลยที่ที่ผ่านมาเราใส่ใจเรื่องของสุขภาพรวมถึงเรื่องของคุณแม่พี่อัด้วย ก่อนที่เราจะเดินทางในครั้งนี้จริงๆก็คือไปกันแบบเป็นครอบครัวเราก็นึกในใจคุณแม่ก็แบบมีความเกรงแล้วก็กังวลว่าจะไม่ไหวหรือเปล่าเธอต้องดูลูกแล้วถ้าเธอต้องดูฉันด้วยอะไรเงี้ยนึกในใจเนะียตอนแรกเราก็คือพึบเหมือนกันว่าเอ้นั่นสินั่นสิแต่นึกในใจอีกว่าเขาดูแลตัวเองมาอย่างต่อเน,นื่องถือว่าลองดูก็แล้วกันว่าไหวไม่ไหวก่อนหน้านี้คุณแม่พี่อานเองอายุ80กว่าแล้วนะครับคืออย่าว่าแต่คิดเดินทางไกลเลย เอาเดินทางใกล้ก็แล้วกันเดินใกล้ๆก็นั่งเดินใกล้ๆก็ขอพักขอหยุดละไปห้างตอนนี้ยังขอรถเข็นแล้วเลย <c oughs> ทั้งๆที่เมื่อก่อนนี้เขาเองเป็นคนที่คือไม่ยอมนั่งรถเขน็นเพราะเขาบอกว่าไม่สวย <c oughs> พี่บอกเดี๋ยวพี่จะถือ <c oughs> จะไปซื้อไม้เท้า <c oughs> ให้แต่อาจจะซื้อไม้เท้าวสวยๆนะมามีเข้าใจว่า <c oughs> ซื้อไม้เท้าแบบคาเดเชียนอะไรเงี <c oughs> ้ยเ,เขาบอกว่าไม่ดูแก่ ฉันแต่งตัวทับตายใส่ส้นสูงฉันไม่ยอมเพราะเขาเป็นคนนัดสวยร่างงาม่งแต่วันที่เขาบอกว่าเขาขอน้ารถเข็นพี่อ่นบอกเอ้ยแสดงว่าวันนี้มันต้องสุดแรงจริงนะวันนั้นในตอนนั้นย้อนกลับไปเนี่ฮะเขาเป็นอะไรเขาไม่พูดเพราะฉะนั้นอยากจะบอกนะครับว่าเราอยู่ใกล้ๆคนในครอบครัวเราเราสังเกตให้ดีๆนะว่าเขาเป็นอะไรหรือเปล่าแล้วเขาไม่พูดหรือเปล่าพี่อ่นเนี่ยเป็นคนที่เคี่ยวเข็นให้เขาเนี่ยออกมาบังกายทั้งคุณพ่อคุณแม่เลย ซึ่งเราก็รู้สึกว่าแบบดื้อจังเลยอะไม่ยอมออกกับังกายแต่จริงๆแล้วในที่สุดเรามารู้ที่หลังนะครับว่าเขาไม่ได้ดื้อนะเขาไม่ไหวเพราะฉะนั้นหลายคนจะคิดว่าออกกําังการสิออกกัลังกายสิคุณต้องดูสภาพร่างก่อนพอสมควรเหมือนกันเห็นให้เขาไปออกแต่เขาไม่ถูกเลยในวันที่เราเห็นว่ามันเป็นจุดเปลี่ยนจริงๆคือวันนั้นเขาขึ้นบันไดบ้านแล้วเหมือนขึ้นไม่ไหวเราเลยถามว่าเป็นอะไรเขาก็เลยตอบมาแล้วบอกว่าเออเขารู้สึกว่ามันติดมันขัดไปหมดเลยเวลาก้าวขาที่มันสร้างความรู้สึกที่เราเห็นในสีหน้าของเขาว ก็เลยตัดสินใจบอกว่าเฮ้ยไปหาผู้เชี่ยวชาญกันเถอะนะอย่าทนอีกต่อไปเลยเขาไปครับเพราะฉะนั้นอย่างแรกนะอย่าทนนะครับพอผู้เชี่ยวชาญบอกเลยว่ามันไม่จําเป็นต้องทนชีวิตไม่มีทางเลือกนะครับสังขารร่วงโรยแต่มันมีวิธีในการดูแลเขาดูปั๊บเดียวเองเขาบอกเลยว่านี่คือคอลลาเจนในข้อเข่าเสื่อมตามาซึ่งเป็นสิ่งที่สามารถเกิดขึ้นได้ทุกคนเช่นใ,<ช>ใส่รองเท้าสูงมากมายเช่น<ช>นี้นะครับแลวยิ่งเธอชอบเต้นกระโดดรถเต้นแบบนี้อีกนะเ<ช>นี่ยมันก็จะเสื่อมสลายไปได้นี่คือข้อข่าวครับ ตรงนี้มีคอลลาเจนแต่คอลลาเจนตรงนี้เป็นคอลลาเจนชนิดที่ไม่เหมือนที่ไหนคือคอลลาเจน type 2 2> ค่ะนะครับมันไม่เหมือนกับในเล็บผิวผมนะนะครับที่เพิ่งทราบเพราะวันนั้นผู้เชี่ยวชาญพูดเหมือนกันเพราะเราไปเถียงเขาบอกว่าคุณแม่กินคอลลาเจนเยอะไม่มีทางที่จะคอลลาเจนเสื่อมค่ะถ้าอย่างนั้นจะทํำยังไงเขาบอกว่าไปดูสิมันต้องไม่ใช่คอลลาเจน type 2กลับไปดูปรากฏเราไม่ใช่จริงๆของคุณแม่พี่อ่านนี้หมดไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นทันทีที่ขยับขยื่นคือมันสร้างความรู้สึกอย่างนี้เลยนะครับ เขาบอกว่ามันค่อยๆเสริมเติมเข้าไปได้นะคุณอันด้วยการกินแต่คุณต้องสม่ําเสมอผมก็เลยทําหน้าที่ในการกลับไปตรวจว่าคุณแม่ทานอะไรอยู่ผมไม่ได้บอกว่าตรงนั้นไม่ดีแต่มันไม่มีไทป์2ไงเราก็เลยไปตามล่าหาคอลลาเจนไทป์2สุดท้ายเจอที่นี่ครับ CC ซแคลเซียมคอลลาเจน plus ตัวนี้นะครับมีคอลลาเจนไทป์2แล้วเขียนอยู่ชัดๆว่ามีคุณไม่ต้องลุ้นแล้วพี่อันตรวจสอบให้แล้ว พลิกด้านหลังดูจะพบว่านอกจากมีคอลลาเจนไทป์2แล้วมีมากที่สุดในท้องตลาดาและเป็นเกรดพรีเมียมระดับนำเข้าพร้อมกับแคลเซียมแลคกเทตและอะซิโนตอีก2ตัวนะครับและยังมีล่าสุดพลัสขึ้นมากดอะมโนจําเป็นอีก4นะครับมาพร้อมกับรสใหม่คือกลิ่นส้มยูสุนะครับไม่หวานคือหวานแต่ไม่มีน้ําตาลนะครับอร่อยพอดีเลยและไม่มีคอเลสเตอรอลเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องกลัวว่ามันจะทาให้คุณอ้วนบวมหรืออะไรเงี้ยทั้งสิ้นหลังทานเราเห็นความเปลี่ยนแปลงเลยคือเขาสดชื่น นะครับไปไหนมาไหนได้นะครับอย่างเนี้ยไปล่าสุดไปเที่ยวไปยุโรปได้อยู่บนลู่วิ่งได้ไปส่งลูกพี่อันไปรับลูกกุ้มน้องพอ20โลโวิ่งเล่นได้แบบนี้ไม,ไ,ไม่ต้องเที่ยวเข็นเลื่อการออกกำลังกายพับเพียบคุกเข่าทาได้หมดเพราะฉะนั้นเราพิสูจน์ด้วยตัวเองแล้วนะครับนี่คือความต่างจริงๆและ CC c a แคลเซียมคอลลเจนพลัสเป็นคอลลาเจนที่มีคนซื้อซ้ําน,น่าจะพูดได้ว่ามากที่สุดนะครับในท้องตลาดเลยก็ว่าได้ ตัวเดียวที่พี่อยาทานและไม่เคยเปลี่ยนเลยคือตัวนี้จริงๆนะครับเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนมั่นใจแล้ววันนี้ได้ฟังกันได้เข้าใจกันและได้เห็นหน้ากันได้ฟังเสียงพี่หยาเล่าเรื่องจริงจากประสบการณ์จริงๆของตัวเองแบบนี้ถือว่าเป็นโอกาสดีเลยในการเริ่มต้นปรับและเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองเริ่มเติมคอลลาเจนไทป์2ให้กับชีวิตของตัวเองตั้งแต่ตอนนี้เลยและมันมีวิตามินดีกับวิตามินซีด้วยนะเพราะฉะนั้นมันเป็นสิ่งที่ควรทานได้ทุกวัน <S <S อยู่แล้วครับ3กล่องปกติ3 6 0 0 วันนี้พิเศษเหลือเพียง1,990บาทนะครับลดแล้ยังไม่พอ100สายแรกแถมฟรีเพิ่มให้อีก2กล่องแปลว่าคุณรับไปทั้งหมดที่เห็นเนี่ย5กล่องและมีนี่ฮะแก้วนะครับเก็บความเย็นเก็บอุณหภูมิได้แบบนี้คละสีนะครับให้อีก1ใบย,ยังไม่พอครับวันนี้วันหยุดทั้งทีเจอกันมีถุงผ้าอย่างดีแบบนี้นะครับเป็นมงคลมอบให้อีก1ถุงนะครับรวมทั้งหมดนี้คุณรับไป ชิ้นนะครับในราคาเท่าเดิม1,990บาทเท่านั้นหยิบโทรศัพท์แล้วกดให้ทัน100สายแรกเพราะถ้าไม่ทันจ่ายราคาเต็มนะจ๊ะ020300033แล้วโทรเลยนะครับ020300033หรือ Line @tsm99 Line @tsm99 ตัวสีเขียวๆนั่นแหละนะครับสแกน QR Code ก็ได้นะครับ สรงฟรีเก็บเงินปลายทางไม่มีบวกอะไรเพิ่มอีกเราอยากเห็นคนที่เรารักรวมทั้งตัวเราเองด้วยนะครับอายุยืนแต่ยืยอยืนแล้วผมพูดเสมอว่าต้องยืนได้เดินได้อย่างดีด้วยไม่ใช่แค่มีลมหายใจอย่างเดียวนะครับทั้งหมดนี้ทานอาหารครบห้าหมู่ออกกำลังกายตามความเหมาะสมพักผ่อนอย่างเพียงพอและเสริมด้วยตัวนี้เชื่อพี่อัน ย้ำชัดๆอีกทีอย่าช้าพี่อันจัดโปรที่ดีที่สุดมาให้แล้วเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปเทียบราคาที่ไหนครับ3กล่องวันนี้จากปกติ3,600หรือ1,990บาทแถมให้ทันทีถ้าคุณโทรทันเป็นร้อยใสและอีก2กล่องคุณรับแล้ว5นะฮะนี่อีก1ชิ้นนะครับและถุงผ้าอีก1นะครับรับไปทั้งหมด7ชิ้นไม่มีบวกเพิ่ม1 9 9 0บาท ท่วนแล้วจบรับของค่อยจ่ายเงินสบายใจได้และไม่ต้องกลัวของปลอมเพราะมันขายดีจนมีของปลอมนะเพราะฉะนั้นซื้อตรงนี้ปลอดภัยที่สุดนะครับโทรให้ทันนะครับ020300033 020300033หรือ Line attsm99 l i n e attsm99 ข้างในมันเป็นซองนะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวทุกครั้งที่เราหยิบมามันจะใหม่เสมอเพราะเราพึ่งฉีกซองนะครับแล้วพกไปไหนก็ได้นะครับอร่อยด้วย เป็นการดูแลตัวเองที่แฮปปี้ที่สุดทานกันทั้งบ้านพี่อันไม่ได้สั่งทีละเซตบ้านพี่อันสั่งกันเป็นหลังนะครับแล้วแบ่งกันนะครับทานกันอย่างต่อเน,นื่องไม่เคยขาดเลย3แถม2บวกกับ1แก้วกับอีก1ถุงผ้าโปรพิเศษแบบนี้เฉพาะวันหยุดและเฉพาะในรายการนี้ตรงนี้1,990บาทเท่านั้นโทรให้ทันสําคัญที่สุดนะครับเพราะฉะนั้น จองสิทธิ์ของคุณก่อนตอนนี้เลย020300033 020300033หรือ line ATSM99 จะเลือกของในการดูแลสุขภาพทั้งทีเริ่มต้นที่คุณมั่นใจที่ของมันดีก่อนพี่อ่านเลือกของดีที่สุดเสมอนะครับหลังจากนั้นค่อยหาโปรที่ดีอันนี้โปรดีแน่นอนมั่นใจหยิบโทรศัพท์กด020300033หรือ line ATSM99 ครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะครพี่อ่านครัวันนี้วันหยุดนะรวมถึงพรุ่งนี้ด้วยนะคะเวลาเที่ยวก็ขอให้ทุกคนปลอดภัยนะ แต่พรุ่งนี้เราไม่หยุดไม่หยุดเราก็มาค<ร>า,านเหมือนเดิมกลับมาเจอกันเหมือนเดิม10บโมงเหมือนเดิมนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเชื่อให้สนุกค่ะ